ฝ้ายเข้าเรือนหอคืนแรกสามีเหวอบัดนี้ยังไม่ได้มดดำต้องช่วยเตือนเคยคิดลูกเป็นกองทุกกองใหญ่ปุยฝ้ายเข้าเรือนหอคืนแรกสามีเหวอบัดนี้ยังไม่ได้มดดำต้องช่วยเตือนไม่ต้องรอดาวมฤตยูแล้วปุยฝ้ายณัฐพัฒน์คงคู่ตามธีรวิทย์สามีมาเผยชีวิตแต่งงานในรายการแฉตอนหนึ่งชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างว่าสามีดูแลประคับประคองเดินก็โดนนิดจับหน่อยเขาอยากหวานหวานมดดำคชาภาพิธีกรถามว่าคืนแรกเข้าหอต้องกินกันผู้ชายเอามือมาอังเธอทำยังไงปุยฝ้ายทำท่าสะบัดแขนบอกร้อนสามีเบียดอยู่นั่นอยากใกล้ชิดคืนแรกเพื่อนบอกตามประเพณีต้องนะยังไงก็แล้วแต่ยังไม่ได้จนบัดนี้ด้านตามธีรวิทย์สามีบอกง่วงไงทำงานเยอะพร้อมยอมรับว่าอยากมีลูกเลยเพราะป้ากับแม่ก็แก่แล้วมดดำถามอีกไปดูดวงจะมีลูกเมื่อดาวมฤตยูไปเหรอปุยฝ้ายยอมรับดาวมฤตยูอยู่กับฉันมา7ปีแล้วเราเลยเจ็บป่วยบ่อยเลยต้องรอดาวมฤตยูออกกรกฎาคม65ค่อยมีบุตรค่อมเริ่มปั๊มฉันก็เลยกลับไปทำปีหน้าอายุ35มีลูก36ก็ยังได้แต่ปีหน้ามีราหูอีกก่อนปุยฝ้ายจะยอมรับไม่อยากมีลูกด้านสามีบอกว่าไม่ได้บังคับถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรรอพร้อมก่อนไม่อยากเห็นเขาต้องมานั่งทุกข์ปุยฝ้ายเล่าว่าตอนแรกนางก็ดราม่าอยู่เราบอกไม่อยากมีเพราะเราปฏิบัติทำมันเป็นกองทุกกองใหญ่ของเราแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดเขาคืออยากมีลูกเราถามพี่ตามถ้าป้ายตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้พี่ตามเปลี่ยนใจไหมที่ไม่ใช่เราไปหาคนที่เขาตอบโจทย์เขาก็บอกป้ายอย่าพูดแบบนี้เขารักเราถ้าเราไม่มีเขายอมเอาไว้ให้ป้ายพร้อมก่อนค่อยว่ากันจะมีหรือไม่มีในที่สุดเหมือนเราไปคิดเองปฏิบัติธรรมมาตั้งนานเรามากลัวการมีลูกกลัวจะทุกข์แสดงว่าปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเราสอบตกเราใช้งานธรรมะไม่ได้เราฝึกว่าเราจะอยู่กับความทุกข์ได้มีลูกก็กลัวเขาจะทำให้เราเสียใจผิดหวังไหมแทนที่จะเอาธรรมะมาปรับใช้กับการมีลูกเลยมีลูกก็มีเขาอยากมีลูกเพราะเขาอยากสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาอยากเลี้ยงลูกให้ดีด้านมดดำทนไม่ไหวย้ำไม่ต้องรอมฤตยูราหูอะไรหรอกเอาเลยพร้อมเตือนไม่ต้องรอดาวมฤตยูแล้วกว่าจะมีลูกกว่าจะคลอดแกต้องอยู่ให้ทันรับปริญญาลูกด้วยขณะที่ปุยฝ้ายยอมรับไปหาหมอแล้วเจอภาวะมีบุตรยากอีกงั้นคืนนี้เลยแล้วกันขอบคุณที่มารายการแฉ ตู่นพพลอัปเดตสุขภาพปริยานุชจากเดินไม่ได้2ปีกอดคือการส่งพลังคู่ชีวิตย้ายช่องบริษัทถึงขั้นวิกฤตตู่นพพลอัปเดตสุขภาพปริยานุชจากเดินไม่ได้2ปีการได้อยู่ใกล้ชิดได้กอดกันมันคือการส่งพลังซึ่งกันและกันนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือผู้จัดละครและผู้กำกับอาตู่นพพลนานๆจะได้มาเผยเรื่องราวชีวิตล่าสุดมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์นอกจากเผยสาเหตุย้ายช่องบริษัทถึงขั้นวิกฤตยังได้เผยถึงคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดอย่างนุชปริยานุชปานประดับด้วยความประทับใจภรรยาด้วยมีช่วงเปลี่ยนถ่ายเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงตอนนั้นกับบริษัทหนักเหมือนกันแทบจะล้มเลยเราก็เสียใจมากเมื่อเวลาผ่านไปเราได้คนรอบข้างที่ดีได้คู่ชีวิตที่ดีอย่างพี่นุชเราคุยกันจับมือกันสู้ต่อเราต้องทำใจให้นิ่งที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันยิ่งหนักหนาสาหัสมากกว่านั้นอาตู่เกิดมาพ่อแม่เป็นนักแสดงเป็นนักพากย์อยู่ในวงการแล้วเราเลยรู้จักนักแสดงทั้งหมดรู้จักเหตุการณ์ในวงการทั้งหมดเคยเห็นมาแล้วคนที่อยู่สูงสุดลงมาอยู่ต่ำสุดกับต่ำสุดไปสู่สูงสุดชีวิตเขาเป็นยังไงเป็นบทเรียนให้ได้จะมาสอนตัวเองแม่ไม่เคยสอนการแสดงเลยแต่แม่จะสอนการใช้ชีวิตการเป็นนักแสดงเราเตรียมใจได้ทำใจได้
เวลามีปัญหาคนข้างกายคือนุชปริยานุชภรรยาให้กำลังใจยังไงต้องสู้ต้องไปต่อสองคนช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันเพราะถ้ามีอะไรกระทบเข้ามาในงานบริษัทหมายถึงกระทบทั้งคู่พี่นุชเขาเป็นผู้หญิงที่สู้ไม่งั้นเขามาไม่ถึงตรงนี้แหละเขาสู้กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาทั้งหลายเขาก็สู้มาเป็นเวลานานหลายปีเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราหันหน้าเข้าหากันคุยกันจะแก้ยังไงต่างก็เป็นกำลังใจให้กันอัปเดตอาการป่วยภรรยาดีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นมากจากที่เคยเดินไม่ได้อยู่2ปีไปรักษาชีวิตต้องอยู่กับรถเข็นจนกระทั่งเดินได้ตอนนี้ขยับตัวเร็วเกินไปความที่เธอพลังเยอะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ต้องคอยดึงไว้บ้างดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้การได้อยู่ใกล้ชิดได้กอดกันมันคือการส่งพลังซึ่งกันและกันอาตู่ยังวางแผนเกษียณย้ายไปอยู่เชียงรายถาวรด้วยอีก 3-4 ปีเริ่มถอยจากการเป็นผู้จัดผู้กำกับแรงเริ่มถอยเหมือนรู้ตัวดีรู้สังขารเราเป็นยังไงเมื่อไหร่ถึงเลข7ถอยได้แล้วแต่เรื่องการแสดงไม่หยุดแน่นอนยังไงก็ยังชอบงานแสดงเลี้ยงลูกๆไว้เยอะๆทั้งหมาแมวปลานุชเฉพาะหมาเพิ่งออกมาอีก4ตัวนุชทำคลอดเองนุชอยากทำฟาร์มแมวคุณหญิงแมงมุมขอบคุณทุกความรักแม้เสียการมองเห็นไม่ท้อสามีเคียงข้างดูแลทั้งนี้มีเสดอลล่าสามีคอยดูแลอยู่เคียงข้างนอกจากนั้นอินสตาแกรมของคุณหญิงแมงมุมยังได้โพสต์ภาพขณะอยู่บนเรือพร้อมแคปชั่นว่าCan't wait to take this baby out with my friend and family ขณะที่มีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้จำนวนมากล่าสุดคุณหญิงแมงมุมโพสต์ภาพข้อความขอบคุณสำหรับความรักและกำลังใจที่ทุกคนมีให้แมงมุมนะคะถึงเราจะเสียการมองเห็นเราก็ต้องไม่ท้อปรับเปลี่ยนชีวิตเราให้เข้ากับอาการที่เราเป็นอยู่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ป่วยด้วยโรค SLE และโรคอื่นๆอย่าท้อต้องสู้และอยู่ได้เพื่อคนที่รักเราและเพื่อตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าอาจจะตอบหรือไลฟ์ช้าหน่อยนะคะเพราะต้องให้พี่ดอลล่าหรือพยาบาลเป็นคนอ่านและตอบให้ค่ะทั้งนี้มีคนบันเทิงจำนวนมากร่วมส่งกำลังใจอาทิปิ่นเกตมณีเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักนะคะพี่ปิ่นส่งใจนะคะอยู่กับเด็กๆที่ยูแอปทักษะออนก็ร่วมส่งใจมาเช่นกันว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะจากแอปแอนหลานปีข้านอกจากนั้นยังมีโอปอนานาแตงโมหุมอาภาสิริโบชยาดาและกำลังใจจากคนบันเทิงและชาวเน็ตอีกจำนวนมากร่วมคอมเมนต์ส่งหัวใจและข้อความให้กำลังใจมาอย่างล้นหลามด้านเสดอลล่าสามีโพสต์ล่าสุดภาพกับภรรยาขณะอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวดังพร้อมแคปชั่นเมื่อมีความตั้งใจย่อมมีคนหนทางด้วยว่า When there is the will there is the way โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าร้านโปรดพี่มุมเขาเลยเยเป็นต้นเ